รอบชิงชนะเลิศท่านผู้ชมครับกลับมาสู่รายการของเรานะครับครับดูสงครามเพลงเงินล้านนะครับรอบนี้ก็ประชันเสียงดีโดยเดี๋ยวน้องแพรจะเป็นผู้ร้องก่อนร้องก่อนนะฮะก่อนอื่นเราไปคุยกับตัวแทนนะเป็นประธานกรรมการชุมชนเคหะดินแดงนะครับคุณสุพจน์เกศรบัวสวัสดีครับสวัสดีครับใกล้แล้วตอนนี้มีความหวังขนาดไหนครับสำหรับเครื่องออกกำลังกายให้ผู้สูงอายุใช่ไหมฮะใช่ครับมีความรู้สึกว่ามั่นใจไหมครับนำอยู่200นะครับกรุงเทพต้องได้เงินล้านครับวันนี้สำคัญที่คะแนนโหวตด้วยนะฮะได้เป็นรณรงค์ให้เขาโหวตกันอะไรยังไงป่ะฮะรณรงค์ครับเดินตามตลาดนัดแล้วก็บนแฟลตครับผมก็ประกาศเสียงตามสายด้วยครับชุมชนดินแดงนะฮะกรุงเทพคนเยอะสุดแต่ยังไม่เคยคว้าแชมป์เลยนะฮะใช่อาจจะเป็นครั้งแรกก็ได้นะครับโอเควันนี้น้องแพรเตรียมเพลงอะไรมาร้องคะเพลงตะวันรับฟ้าค่ะตะวันรับฟ้าพุ่มพวงดวงจันทร์ใช่ค่ะพุ่มพวงดวงจันทร์ซ้อมเต็มที่นะค่ะซ้อมเต็มที่วันนี้มีร่างกายมีป่วยมีอะไรไหมนิดหน่อยค่ะนิดหน่อยเป็นอะไรคะเป็นหวัดค่ะเป็นหวัดเอาละออกตัวมาอย่างนี้นะครับถ้าเดี๋ยวเราจะรู้ว่าเป็นอย่างไรนะฮะพบเลยน้องแพรจากกรุงเทพครับตะวันรับฟ้าครับเชิญลมเย็นไผ่เอ็นไว้โยกลมช่อยบอกพาพริ้วเลี้ยวมาจักจันเรไรริงร้องก้องขนาจวนสิ้นแสงสุริยาประหนึ่งว่าดนตรีตะวันพึงพอใจนะฮะกองเชียร์พึงพอใจว่าชอบแต่ว่าได้หมดจดแล้วเดี๋ยวฟังคอมเมนต์นิดนึงแล้วกันจากกรรมการจะว่ายังไงนะครับคุณต้นหอมเชิญครับแก้วเสียงใสมากนะคะน้องแพรแล้วพี่ก็ชอบแฟชั่นหนูมากเพราะมันดูไม่เยอะเกินไปถ้าแต่งเยอะมากจะดูบ้านนอกแต่กำลังปีค่ะใช่ขอบคุณขอบคุณนะขอบคุณนะฮะอ้าวพี่แอดครับครับชมน้องแพรว่าเลือกเพลงมาแบบโชว์เสียงเสียงที่ใสก้องกังวานแล้วก็ชัดเจนบอกสั้นๆว่ามีคุณสมบัติที่จะเป็นแชมป์ได้ครับมาพี่ตั๊กว่าไงยังไม่มีติเลยนะยังไม่มีติเลยนะสองท่านยังเลยยังเลยพี่ตั๊กว่าไงครับเรื่องเสียงไม่ต้องไปพูดถึงเลยดีกว่าอันนี้การันตีคือน้องเขาได้มาตรฐานอยู่แล้วแต่สิ่งที่มันส่งมาถึงพี่คือหนูร่างกายไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ใจหนูสู้มากๆเลยนะคะวันนี้เป็นรอบชิงบอกไว้เลยว่ายิ่งทำยิ่งดียิ่งร้องยิ่งเพราะยูจ่อยูห่อยูเฉียงยูห่อ
ใจผมยังคุ้นจดยังกันจะจดเนื้อเพลงเขาเลยมีแค่นี้เหรอที่จดแค่นี้มีแค่นี้โอ้จดดีแล้วดีแล้วดีแล้วอ้าวพี่บูครับเชิญครับผมอาจจะแตกต่างไปนิดหน่อยแตกต่างแตกต่างผมว่าตอนขึ้นน้องทำไม่ค่อยดีฮะตอนแรกมีทั้งเพี้ยนแล้วก็ดึงยังจับจังหวะไม่ถูกคล่อมไปคือฟังดูแล้วตอนแรกนี่แบบลุ้นมากว่าจะไหวไหมแต่พอหลังจากประมาณสัก3ประโยคแล้วเขาจับทางได้แล้วทีนี้เขาเอาอยู่เลยกลายเป็นว่าทุกคนลืมไปเลยทุกคนลืมไปเลยว่าตอนต้นมันเป็นยังไงเพราะว่าเขาจบได้สวยก็ต้องแนะนำว่าควรจะต้องซ้อมกับเพลงที่จะร้องเนี่ยนะครับจนกระทั่งสั่งได้ตั้งแต่วรรคแรกเพราะว่าถ้าเผื่อบางครั้งเราเอาไม่อยู่กับเข้าแทร็กไม่ได้เนี่ยน่าเสียดายมากแต่วันนี้ต้องบอกว่าทั้งความสามารถแล้วก็โชคดีด้วยที่น้องแพรยังจัดการกับเพลงนี้ได้อยู่หมัดในตอนหลังๆมานะครับทำให้ทุกคนมีความรู้สึกว่าเพลงนี้เขาร้องได้เพราะจนลืมสิ่งที่เคยผิดพลาดตอนต้นๆไปก็ถือว่าความสามารถมีเสียงดีมากครับโอเคขอบคุณมีอะไรอยากจะพูดกับทางบ้านไหมครับสำหรับคะแนนโหวตของเราวันนี้นอกจากกรรมการแล้วก็วันนี้นะคะน้องแพรนะคะตัวแทนจังหวัดกรุงเทพค่ะก็ได้ทำเต็มที่แล้วนะคะยังไงก็อยากจะขอแรงเชียร์แรงใจนะคะจากพี่น้องชาวจังหวัดกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็ทั่วทั้งประเทศด้วยนะคะยังไงก็ช่วยเชียร์ช่วยบอกกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะพิมพ์อะไรครับพิมพ์อะไรครับพิมพ์หนึ่งส่งไปที่47766ค่ะเริ่มพิมพ์หนึ่งนะอีกไม่นานนะใกล้จะปิดโหวตแล้วด้วยนะครับตอนนี้ร้องไปแล้วเหลืออีกคนเดียวโอ้โหน้องจีจี้น้องจีจี้ถึงกับเปลี่ยนเสื้อมาโอเปลี่ยนชุดคะแนนตามต้องเปลี่ยนเสื้อจะได้ไล่ทันแต่ตรงนี้อย่าไม่รู้วันนี้น้องจีจี้จะร้องเพลงอะไรนะเพราะที่มาอีกไหมพี่มานี่ร้องโอ้โหเพลงเต้นสุดเหวี่ยงกันทั้งนั้นเลยนะถ้าเป็นเพลงเร็วแล้วชนะนี่เป็นครั้งแรกที่เพลงเร็วชนะจะเกิดขึ้นหรือไม่ช่วงหน้ากลับมาครับพบกันในช่วงมาฝรั่งดับเบิลมินให้โชคแจกทองทุกสัปดาห์ทุกสัปดาห์แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 10,000 บาท3รางวัลและ 5,000 บาท2รางวัลพิเศษนะครับรางวัลรายเดือนแจกเพิ่มมอเตอร์ไซค์1คันและโทรศัพท์มือถืออีก1เครื่องท้ายสุดรางวัลใหญ่แจกจริงทองคำมูลค่า 100,000 บาทรวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น1ล้านกว่าบาทกติกานะครับเป็นคุณเขียนชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ลงบนกระดาษพร้อมแนบพอมาฝรั่งดับเบิลมินชนิดแท่งแล้วก็ส่งที่ตู้ปน1ปนสคลองจันทน์บางกะปิกรุงเทพฯ10240หมดเขตรับที่ส่วนวันที่15พฤศจิกายนนี้จับรางวัลและประกาศผลครั้งแรก27สิงหาคมนี้ครับ